คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องว้าว that's fantastic wonderful Wednesday Thursday Friday what the WTFสวัสดีครับต้อนรับสู่ WTF นะครับอยู่กับน้ำหวานในบอสเช่นเคยครับสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันอีกแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะต้องบอกว่าสวัสดีเช้าๆวันพุธด้วยนะคะบางคนแบบรายการเรามาเช้ามากไง 6:00 น.เนี่ยเสียงผมยังง่วงอยู่เลยไม่เกี่ยวป่ะวันนี้จะมาชวนในบอสคุยเรื่องของหูฟังอีกแล้วเหรอเห็นชอบมากไงเห็นคลั่งไคล้เห็นพรีออเดอร์มาบ่อยเหลือเกินก็ไม่บ่อยขนาดนั้นพรีออเดอร์ทั้งแบบโอ้ฝากเพื่อนบ้างจองไว้บ้างอะไรบ้างจบ EP เท่านี้แล้วกันวันนี้นี่มัน EP นี่มัน EP มอบตัวเนี่ยเออ EP มอบตัวแล้วก็ส่วนมากหลังตอนนี้เห็นในบอสจะใช้แค่หูฟังที่มันเป็น True Wirelessเนี่ยจะเลิกใช้แล้วเพราะว่ารู้ตัวแล้วไม่เหมาะอ้าวจริงเหรอจริงหูไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยคือเราเคยพูดถึงหูฟังที่แบบวิธีเลือกหูฟังทั่วไปมาละค่ะแต่ว่า EP เนี้ยก็จะเจาะไปเฉพาะทางเลยเราจะพูดถึงเทคโนโลยีหูฟังที่เป็นหูฟังแบบไร้สายที่กำลังนิยมมากในปี2019แล้วผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ละน่าจะเป็นเทรนด์หลักของหูฟังไร้สายด้วยซ้ำนั่นคือหูฟังประเภทเรียกว่า True Wireless ถ้าใครนึกไม่ออกว่า True Wireless คืออะไรก็คือ AirPods ของ Apple งเป็นตัวอย่างง่ายๆเราเคยพูดผมจำได้ว่าผมเคยพูดที่ไหนสักที่นึงจริงๆหลายคนมักจะเข้าใจว่า Apple AirPods คือหูฟัง True Wireless ตัวแรกของโลกไม่ใช่นะ มันมีมาก่อนหน้านั้นหลายปีแล้ว 2-3 ปีก่อนที่ AirPods จะเกิดขึ้นแต่ไม่ดังมันก็ดังแต่มันดังเฉพาะในหมู่คนเล่นหูฟังมันไม่ได้ดังเป็นแมสแต่ถ้าเกิดไปถามคนเล่นหูฟังอ่ะส่วนใหญ่จะรู้จักแต่ว่าต้องยอมรับว่า Apple เนี่ย Apple AirPods เป็นหูฟัง True Wireless ที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักหูฟังแบบ True Wireless เท่านั้นเองอธิบายก่อนนะเดี๋ยวจะมีคนแบบโอ้ยเนี่ย Apple อีกแล้วเหรอทุกคน Apple ไม่ใช่นะ อันนี้มันคือเดี๋ยวก็จะหาว่าแบบอ้าวบอสแอนตี้ Apple ไม่ใช่อีกคือจะเชื่ออะไรก็นิดนึงแค่นั้นเองอย่าแบบอวยมากประมาณนี้นะครับอ่ะก็กลับมาต่อแล้วกัน เจอมาหลายคนแล้วแบบเนี่ยทำไมทุกคนต้องทำตาม Apple ออกหูฟังที่เป็นแบบนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงมีหูฟังพวกเอียรินอะไรที่ออกมาสยามดิสคัฟเวอรี่ก็มีขายนะแต่ไม่มีใครไปสนใจเท่านั้นเองไม่ก็ Apple เขาแมสกว่าไงก็คือคนที่เป็นแบบแฟนหูฟังหรือไม่ใช่แฟนเขาก็รู้จักแต่เดิมเนี่ยหูฟังที่เป็นหูฟังไร้สายแบบ True Wireless เนี่ยมันมีมาแล้วเห็นไหมบอกมันดังหรือว่ามันเป็นที่รู้จักเฉพาะในกลุ่มคนที่เล่นหูฟังแต่ว่าคนที่ไม่ได้หูฟังก็เขาก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่ได้อินมากอาจจะผ่านตาในแบบพวกที่เป็นแบบแมกกาซีนแกดเจ็ตนู่นนี่นั่นแต่แบบเขาก็แบบไม่คิดว่าเมืองไทยมีขายมั้งอันนี้มันมีขายมา2ปีละก่อนที่ Apple AirPods จะมาอีกค่ะอ่ะทีนี้มาหูฟัง True Wireless ก่อนหูฟัง True Wireless กับหูฟังคำถามที่เจอบ่อยมากที่สุดหูฟัง True Wireless กับหูฟังบลูทูธแบบไหนดีกว่ากันอ่ะหูฟัง True Wireless คือหูฟังบลูทูธฮะอ้าวเหรอเอาอย่างแรกก่อนหูฟัง True Wireless คือหูฟังบลูทูธฮะเรียกว่าเป็นแบบอ๋อมันก็ต้องแพร์ด้วยบลูทูธใช่มันก็เชื่อมต่อบลูทูธเพราะนั้นถ้าให้แยกก็คือมันจะเหมือนตอนสมาร์ททีวีเลยหลายคนชอบพูดว่า Android TV กับสมาร์ททีวีอะไรดีกว่ากันอ่ะ Android TV คือสมาร์ททีวีฮะคำตอบเดียวกันฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเรียนเลขก็คือ True Wireless เป็น subset หนึ่งที่อยู่ใน Bluetooth headset ถูกป่ะ Bluetooth headset ก็แยกไปสิจะเป็นแบบไหนก็บ้าๆไปแต่ว่า True Wireless เป็นหนึ่งในรูปแบบของหูฟัง Bluetooth ฮะเพราะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ยังอาศัยบลูทูธฮะเวลาการแพร์ลิงกันใช่มันยังใช้บลูทูธฮะอันนี้เข้าใจไปก่อนเบรกดังเอียดเลยสำหรับบางคนนะใช่เพราะเหมือนสมาร์ททีวีอ่ะ Android TV สมาร์ททีวีดีกันอ่ะ Android TV อยู่เป็นซับเซตหนึ่งของสมาร์ททีวีฮะเหมือนกันเด๊ะเลยอันนี้กรณีเดียวกันนี้คนเข้าใจผิดเยอะค่ะนะครับจริงๆหูฟังทูเวอร์เลสมีหลักการทำงานอยู่2แบบการเชื่อมต่อเชื่อมต่อแบบแรกคือจะเป็นแบบราคาถูกและแบบเก่าแต่ปัจจุบันก็ยังมีที่บอกเป็นแบบเก่าแล้วบอกที่ต้องพูดคำว่าราคาถูกเพราะว่าปัจจุบันยังมีหูฟังที่เป็นอย่างนี้ใช้การเชื่อมต่อแบบนี้อยู่ก็คือนึกถึงหูฟังหูฟังทูบเดกก่อนเนาะหูฟังทูบเดกคือหูฟังที่เชื่อมต่อแบบไร้สายจริงๆคำว่าไร้สายจริงๆคือตัวหูกับตัวอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณกันมาเนี่ยอันนี้คือผ่านบลูทูธหูสองข้างเองก็ส่งสัญญาณผ่าน
เครือข่ายไร้สายผ่านวิธีไร้สายโดยคือหมายว่าหูสองข้างจะไม่มีสายเชื่อมหากันหรือไม่มีอะไรสักอย่างเชื่อมหากันที่เป็นฟิสิคอลมันจะเชื่อมต่อแบบไร้สายอันนั้นคือลักษณะของหูฟังที่เป็นทรูไวเลสหูฟังทรูไวเลสมีการเชื่อมต่ออยู่สองแบบแบบที่แบบราคาถูกและเก่าคือแบบที่หูข้างใดข้างหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้างซ้ายนะแต่ใช้คำว่าหูข้างใดข้างหนึ่งแล้วกันจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะส่งไปแค่หูข้างเดียวแต่เสียงที่คุณได้ยินสองข้างเพราะหูข้างที่มันเชื่อมต่อ มันจะส่งไปข้างขวา อีกทีหนึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่คือดีเลย์เยอะแล้วก็การคุยโทรศัพท์จะคุยดังหูเดียวแอบวิธีดูว่าหูฟังมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพไม่ใช่วัดที่ราคาอย่างเดียวลองคุยโทรศัพท์ดูก็ได้ถ้าหูฟังข้างเดียวใช้วิธีแบบนี้วิธีโอสคูลแบบนี้การเชื่อมต่อไม่ค่อยโอเคแต่ได้คือราคาประหยัดอย่างที่สองจะเป็นหูจะเป็นหน้าหนังการเชื่อมต่อแบบไฮโซแต่ว่าไม่ได้หมายว่าต้องแพงนะหมายความว่าเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นหน้าหนังแบบที่ Apple AirPods ใช้ก็คือหูทั้งสองข้างเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ที่ส่งทั้งคู่เพราะนั้นหมายว่าสัญญาณเนี่ยมันจะส่งไปพร้อมกันทั้งสองอันทำให้ดีเลย์น้อยสองอันหูสองข้างทำหน้าที่แค่ซิงข้อมูลใหตรงกันเฉยๆไม่ได้ส่งสัญญาณคือเสียงหากันแค่ซิงค์ให้ตรงกันเหมือนกับคิดว่าเป็นจังหวะเต้นหัวใจว่าถ้าซ้ายนับ1ขวาก็ต้องนับ1นะเว้ยแค่นั้นมันไม่ต้องมาส่งว่าเอ้ยอันนี้กำลังร้องว่าอะไรไม่ใช่แค่นับ1 2 3ให้ตรงกันแปลว่าหูฟังทั้ง2ข้างเนี่ยแพ้กับอุปกรณ์มือถือทั้งคู่ที่เป็นตัวหลักที่เราจะใช้หูฟังแบบนี้สังเกตง่ายๆคือสามารถทำงานด้วยหูข้างใดข้างหนึ่งก็ได้คุยโทรศัพท์ได้สมมุติถ้าคุยโทรศัพท์ถูเสียงโทรศัพท์จะได้ยินออกทั้ง2หูไม่ได้ออกหูใดหูหนึ่งมีคำถามคุณจะยกมือทำไมมันเป็นพอดแคสต์มีคำถามค่ะอย่างแล้วอย่างเงี้ยในมือถือเราขณะที่กำลังทำการแพลริ่งจับคู่เนี่ย มันจะเห็นหูอ่ะเป็นอุปกรณ์เดียวหรืออุปกรณ์เดียวอุปกรณ์เดียวอุปกรณ์เดียวไม่ใช่แบบอุปกรณ์เดียวครับขึ้นชื่อเดียวเพราะหูสองข้างก็คือชื่อเดียวกันเหมือนมีฝาแฝดแค่นั้นเองโคลนนิ่งกันมาเออแค่นั้นแหละนะครับอันนั้นคือเพราะนั้นถ้าเกิดก็คำแนะนำผมคือถ้าจะซื้อหูฟังทรูไวเลสจริงๆอย่างแรกอันนี้คือเข้าซื้อเลยแล้วกันนะ เร็ววะมันจะเร็วเชื่อมต่อแล้วมาซื้อเลยเป็น EP ที่เร็ววะแทนว่าปัจจัยแรกที่คุณควรรู้แล้วกันค่ะ 1. บลูทูธควรจะเป็นเวอร์ชั่น 5.0จะเป็นคลาส1หรือคลาส2กันเอาหูฟังก่อนมือถือคุณจะเป็นอะไรไม่รู้แต่บลูทูธต้องเป็น 5.0 สเปคของหูฟังต้องเชื่อมต่อด้วย 5.0 4.2 พออนุโลมแต่ไม่แนะนำละต่ำกว่า 4.2 โยนมันทิ้งไม่ต้องไปสนใจมันแม้ว่าราคามันจะล่อจาล่อใจขนาดไหนไม่ต้องสอนขอเป็น 5.0 ต่อให้มือถือคุณไม่เป็นบลูทูธ 5.0 แต่ให้มันเป็นหูฟัง 5.0 ไปก่อนจะเป็นคลาส1คลาส2ก็ได้คลาสของหูฟังเป็นเรื่องของเขาเรียกกำลังส่งก็จะมีผลกับระยะถ้าหูฟังดีๆปัจจุบันจะเป็นบลูทูธ 5.0 คลาส 2ซะเยอะค่ะอันที่2คือให้เลือกหูฟังที่สามารถใช้งานหูข้างเดียวได้คือเวลาคุยโทรศัพท์ได้ยินทั้ง2ข้างคำว่าได้ยิน2ข้างคือสมมติว่าน้องหวานโทรหาผมใช้หูฟังทูไวเลสตัวนั้นอยู่ผมต้องการเอาหูข้างใดข้างนึงออกอีกข้างนึงยังได้ยินและยังคุยได้แล้วผมก็สามารถอีกข้างนึงสามารถเก็บใส่ของได้เลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องอิงว่าต้องเป็นข้างซ้ายข้างเดียวจะซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยดังนั้นอ่ะหูฟังงั้นจะมีคุณภาพเพราะถามว่าทำไมคือ1คือมันเป็นการการันตีว่ามันเป็นการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างเสถียรกว่าอันนี้คือ2ข้อแรกทดไว้ในใจก่อนนะครับทีนี้เวลาไปซื้อหูฟัง True Wireless จริงๆต้องบอกว่าหูฟังบลูทูธก็ได้มันจะอันนี้มันหมายรวมถึงบลูทูธด้วยนะก็คือมันจะมีพวกชุดมีเขาเรียกอะไรมีภาษามีคำย่ออะไรแบบเยอะแยะมากมายก็มาไล่ดูกันนิดหนึ่งแล้วกันเอาอย่างแรกก่อนเรื่องของบลูทูธเวอร์ชันมันก็จะเขียนอยู่แล้วว่าเป็นบลูทูธเวอร์ชันอะไร 4.0 4.1 4.2 5.0 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีคลาสเขียนมาด้วยนะครับแต่คลาสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่เรื่องของระยะทำการโดยปกติเราก็ใช้กันแค่แบบอ่ะเก็บมือถือไว้ในกระเป๋ากางเกงไหมหูก็อยู่ที่หูมันก็ห่างกันแค่นี้ไม่ถึง2เมตรเพราะนั้นจริงคลาส1คลาส2จะไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะครับตัวต่อมาคือเรื่องของตัวบลูทูธโปรไฟล์บลูทูธโปรไฟล์มันจะมี OA2DP AVRCP HSCP HFP what เยอะเหลือเกินจะเป็น UTF
เออนั่นแหละวัดเยอะเหลือเกินนะฮะคือจริงๆก็คือแต่ละอันมีความหมายแหละอ่ะเอา A2DP ก่อน A2DP คือ Advanced Audio Distribution Profile A2DP จะทำให้หูฟังเนี่ยสามารถที่จะแครี่ทั้งเสียงหมายว่าเหมือนกับเชื่อมต่อคืออันนี้เน้นเรื่องของการจำชื่อและ Advanced Audio อ่ะจะเป็นเรื่องของการแครี่เสียงที่เป็นเสียงเพลงได้ดีนะครับตัวต่อมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะลืมละเยอะเหลือเกินตัวต่อมาคือ AVRCPAVRCP คือ Audio Video Remote Control Profile มันทำให้คุณสามารถที่จะควบคุมการเล่นเพลงหรือวิดีโอจากตัวจากหูฟังไปยังตัวอุปกรณ์ได้ที่เขาบอกแตะ2ทีแตะ3ทีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ AVRCP ถึงจะควบคุมได้ไม่งั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีต้องดูให้มันมีซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่แล้วล่ะไอ้2อันแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวต่อมาคือ HSP โอ้ยยาเกิน handset profile อ่ะลองเดาซิทำหน้าที่อะไร headset profile headset profile ทำหน้าที่อะไรไม่รู้คุยโทรศัพท์ทำหน้าที่เหมือนกับการโทรศัพท์นั่นแหละตัวต่อมาคือตัว HFP อันนี้ก็คือ hand free profile แบบเดียวกันไปคุยโทรศัพท์ถามว่าทำไมต้องมีหลายอันเพราะหมายความว่ามือถือแต่ละตัวอาจจะรองรับแค่ตัวใดตัวหนึ่งมันก็เลยต้องใส่มาเผื่อไว้เข้าใจป่ะเพื่อให้มีทั้งสองอย่างเราไม่สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้อันนี้ก็แทบจะเป็นมาตรฐานแหละจริงๆแล้วแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของตัวโคเด็กมันจะมีเรื่องโคเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะปัจจุบันเนี่ยเราฟังเพลงกันระดับที่เป็นไฮเรสก็คือแบบระดับความเร็วสูงบางคนก็อาจจะฟังทีดอลบางคนอาจจะฟังที่เป็นไฟแฟลกจากเครื่องบางคนอาจจะหัวก็อย่างก็ได้อย่างปัจจุบันแบบพวกใน Apple Music เนี้ยก็สามารถให้ระดับเสียงระดับประมาณ256กิโลบิตหรือ320กิโลบิต AAC ได้ใช่ป่ะก็ถือว่าค่อนข้างแบบคุณภาพสูงประมาณหนึ่งไม่ได้ฟังแบบประเทืองสมัยก่อนที่แบบ128 kbit ง่ายๆ MP3 นึกออกป่ะเราทำพอดแคสต์เนี่ยเราก็ใช้อยู่ที่เท่าไหร่320ไม่ผมใช้ถ้าเป็นช่องผมเองผมใช้192แต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นของ WDF เนี่ยน่าจะสูงกว่านั้นเยอะน่าจะสูงกว่านั้นเยอะนะครับมันจะมีเรื่องโคเดกมันจะส่งผลกับเรื่องคุณภาพเสียงโคเดกคือการบีบอัดข้อมูลครับก็คือบีบอัดจากต้นทางมาถึงปลายทางแล้วจะคายออกมาได้เนี่ยจะสูญเสียเท่าไหร่ซึ่งมาตรฐานมันก็จะมีโหเยอะมากเลยทีเนี้ยมันจะมีตัว SBC SBC ก็จะเป็นมาตรฐานแบบใช้คำว่ามาตรฐานเบื้องต้นนะกันมาตรฐานแบบเบสิกที่สุดที่ทุกเครื่องมีอ่ะใช้คำนี้นะครับมีแบบทุกเครื่องมันมีอยู่แล้วอ่ะตัว SBC อ่ะเนาะแล้วก็อีกตัวนึงคือ AAC SBC คำย่อก่อน SBC นี่หลายคนยังงงเพราะว่าย่อมันไม่เห็นมาใกล้เคียงเลยย่อมันคือย่อมาจากคำว่า low complexity subband coding SBC ย่อจากคำว่า subband coding แล้ว LLC ข้างหน้าหายไปไหนไม่รู้ลงสัญญาไปมันก็เลยไม่เอามาย่อด้วยเดี๋ยวมันจะยาวไปคือตอนแรกที่ผมยังไม่รู้ความหมายผมเดาว่าอะไรว่า SBC อ่ะ standard bluetooth codecอันนี้คือแบบอันนี้คือก่อนที่จะไปหาข้อมูลอ่ะเราก็แบบsound broadcasting service โอ้นี่ก็เพราะว่าอันนี้อยู่ที่พื้นฐานไงคุณเป็นสั่ง broadcast ผมก็เลยตีว่า B เป็น broadcast แต่ S เนี่ย sound แน่ๆผมว่าเอ้ยมันอยู่ในบลูทูธไง standard bluetooth codec ไงจบเรื่องอ๋อจริงไม่ใช่ว่ะย่อจากว่า subband coding ว่ะประมาณนี้แล้วก็จะมี AAC AAC เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ใน iPhone ใช่อันนี้ใช้กันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็จะมี2อันที่เพิ่มเข้ามาที่หลายคนจะเห็นเยอะตัวแรกอันนึงที่หลายคนตามหาถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วกันคือ aptx aptx เนี่ยเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสโคเด็กที่คอคอมเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับตัว aptx จริงๆมีแยกย่อยเยอะมากนะครับ aptx ดั้งเดิมเนี่ยถูกพัฒนาให้รองรับที่เป็นแบบ aptx เฉยๆไม่มีอะไรห้อยท้ายนะจะรองรับระบบเสียงรองรับระดับเสียงที่เป็นคุณภาพระดับ48กิโลเฮิรตซ์16บิตถ้าคิดเป็นแบนด์วิดต์ก็คือ352กิโลบิตต่อวินาทีก็คือเป็น CD quality ละแค่ aptx ธรรมดาก็เป็น CD quality แล้วนะแต่มันยังเป็น16บิตไงเขาก็เลยช่วงหลังเขาจะมีที่เป็นไฟล์ไฮเรส24บิตเขาก็เลยต้องคิดออกมาเป็น aptx HD ก็จะมีโคเดอาจจะมีรองรับไฟล์ขึ้นมาเป็น48กิโลเฮิรตซ์ที่24บิตถ้านับเป็นแบนด์วิดต์ก็อยู่ที่ประมาณ576กิโลบิตต่อวินาทีก็เพิ่มมาเกือบเท่าตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกมาตรฐานยิง aptx ที่มีอีกก็คือ aptx LL ให้ทาย LL ย่อจากอะไร
โลมาถูกทางมาถูกทางโลโลอะไรนะเทนซี่อ้าวตบมือตบมือตบมือถูกเอพีเอ็กซ์โลเทนซี่ครับโลเทนซี่ต้องบอกว่าจริงให้แบนด์วิดท์ที่น้อยกว่าตัว APX ธรรมดานิดนึงแต่สิ่งที่ดีคือ low latency ครับคือพอ low latency หมายความว่าความหน่วงต่ำlatency คือความหน่วงเนาะ low latency คือความหน่วงที่ต่ำพอความหน่วงต่ำทำให้อาการดีเลย์น้อยลงในธรรมดา APX ทั้ง3แบบทั้ง APX APX HD และ APX LL APX LL เนี่ยจะให้โอกาสที่แบบจะมีการดีเลย์ของเสียงจะน้อยที่สุดอยากให้ทุกคนจำคำว่า low latency เอาไว้นะคะในอนาคตเราข้างหน้าคำเนี้ยสำคัญมากจริงเอาทุกอย่างมันต้องถ้าเกิดยิ่งเป็นพวกอุปกรณ์ IoT มันมีการดีเลย์ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าไม่อยากให้เกิดการ 5G ไง 5G กับ low latency ใช่มันเน้นที่ low latency มากๆ latency จะสำคัญเป็นคำที่แบบเดี๋ยวอีกหน่อยจะถ้าเป็นสายเกมก็คือค่าปิงนี่คือครับค่าปิงคือ latency คือถ้า latency สูงนี่เพื่อนยิงหัวตายใช่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 ถ้าเป็นสับกล้องก็คือถ้า latency เยอะก็คือถ่ายตอนว่ายได้ตอนกลับเรียกว่าชัตเตอร์แลกนะฮะแต่ถ้าเกิดกล้องที่แบบ latency ต่ำๆก็คือถ่ายตอนไหนได้ตอนนั้นเห็นไหมมันอยู่ในทุกใช่อยู่ในทุกเทคโนโลยีเหมือนกันต่อมาหลังจาก APTX ที่เป็นของคอคอมก็จะมีของ Sony Sony เขาคิดค้นของตัวเองขึ้นมาเรียกว่า LDAC LDAC นะครับ LDAC เนี่ยได้ยินบ่อยมากเลย LDAC เนี่ยเดิมเป็นของ Sony แล้วช่วงหลัง Sony ก็ไม่รู้นึกอะไรใจดีอยากให้ตัวเองมีมาตรฐานมาคืออันนี้ผมนึกออกเลยถ้าเป็น Sony สมัยก่อนคงไม่ยอมให้คนอื่นใช้สมัยจำได้ไหมสมัยแผ่น MD ใช่ใช่ใช่ก็เลยเจ๊งไปไงใช่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 ใช สิ่งที่ Sony เคยคิดค้นมามันดีหลายอย่างเลยนะแต่เขาใช้เป็นมาตรฐานปิดคือให้ตัวเองทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเช่นมินิดิสหรือ MD ใช่ไหมจำเมมโมรี่สติ๊กได้ไหมเมมโมรี่สติ๊กนี่ดีมากนะเขียนอ่านไวมากสมัยก่อนทนด้วยแต่ไม่ให้คนอื่นเจ๊งเรียบร้อยนะครับไม่มีใครใช้ด้วยระยะทำโซนี่คงเรียนรู้มาแล้วเอลแดกตอนแรกก็ใช้เฉพาะเครื่องเล่นของตัวเองที่เป็นโซนี่วอล์กแมนที่เป็นของตัวเองตอนหลังก็เปิดให้ทุกคนใช้โซนี่ต้องรู้จัก connecting people ตัวเอลแดกเนี่ยจะสามารถรองรับไฮเรสที่เป็น24บิตได้แต่ก็กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปถึง96กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปเท่าตัวของตัวที่เป็น APX HD เลยเพราะนั้นแบนด์วิดท์ที่มันทำได้สูงสุดคือที่990กิโลบิตถือว่าสูงมากสูงมากจริงๆต้องบอกว่าสูงมากจริงๆนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันก็มีตัวมาชนกับทางด้านของตัว LDAC ละก็คือมาตรฐานที่เป็น LD HC ใช่ป่ะใช่LD HC หรือว่า HWA ก็คือตัว Huaweiwireless audio นะครับก็เป็นมาตรฐานตามชื่อเลยครับมาตรฐานของ Huawei ที่ทำขึ้นมา LHDC LHDC นะครับก็หรือเรียกกัน HWA แล้วกันนะ Huawei wireless audio ก็เป็นมาตรฐานที่แน่นอนมาตรฐานของ Huawei นะครับซึ่งสามารถให้ระดับเสียงที่96กิโลเฮิรตซ์24บิตนี่แหละแบนด์วิดท์เท่ากันเดะ990แต่สิ่งที่ตัว LHDC หรือว่า HWA ทำได้ดีกว่า LDAC คือเรื่องของ latency ค่ะคือเห็นไหม APTX เนี่ยมันจะต้องแยกว่าเป็น APTX แบบนี้ APTX HD แล้วก็เป็น APTX LL ใช่ป่ะแต่ว่าพอเป็น LHDC หรือ HWA เนี่ยตัวมันเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีฟีเจอร์ที่เป็น Adaptive Latency คือขึ้นอยู่กับกำลังสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะห่างขึ้นอยู่กับแอมเบียนทุกอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปรับลดตามสภาวะการใช้งานจริงได้ก็คือไม่ต้องฟิกว่าอยู่ที่แค่ไหนคือโปรไฟล์เดียวครอบคลุมหมดเลยง่ายๆแต่ว่าแล้วก็หัวไวเองก็ปล่อยให้เป็นฟรีไลเซนด้วยเพราะว่าใครจะหยิบไปใช้ก็ได้คือปัจจุบันเราก็จะเริ่มเห็นหูฟังรุ่นใหม่ๆที่จะรองรับตัวที่เป็น LHDC มากขึ้นก็คือแต่ว่าตัวมือถือเองปัจจุบันก็จะมีอยู่น้อยรุ่นหน่อยหลักก็จะมีของหัวไวแหละที่เขารองรับอยู่ได้นะครับประมาณนี้เพราะนั้นก็แต่ถ้าเกิดคนที่ฟังเพลงผ่านพวกแอปสตรีมมิ่งทั่วไปอะนะฟังแบบเหมือนผมเงี้ยผมบ้านๆผมไม่ได้ฟังไฮเรสผมฟังโจ๊กผมฟัง Apple Music ฟัง Spotify อะไรเงี้ยก็จริงๆก็คือไฟล์พวกนี้มัน16บิตอ่ะก็ไม่ต้องไป24บิตก็ได้ไงแล้วมันจะไปฟังกับอะไรอ้าวก็ Tidal ไงถ้าบริการสตรีมมิ่งก็จะมี Tidal ที่เป็น High Res แต่ต้อง Tidal ที่เป็น ที่เป็นพรีเมียมนะแล้วก็หรือว่าบางคนก็ไปโหลดฟังพวกไฟล์แฟชไฟล์ Lossless อะไรเงี้ยก็คือแบบทำไฟขึ้นมาเองจากใช่ๆเป็นลิฟต์มาเองเป็นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอะไรก็จะมีแต่ว่าสำหรับคนที่ฟังผมแค่ยกตัวอย่างว่าถ้าใครฟังสตรีมมิ่งทั่วไปก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากแค่เราฟัง APTX หรือ LDAC
จริงๆไม่ต้องเอาแดกหรอกแค่ FTX ธรรมดาก็สบายแล้วก็สามารถให้เสียงในคุณภาพที่ดีได้แล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นถ้าเกิดสายเล่นเกมตัวนี้อาจต้องสนใจหน่อยคือถ้าเป็นไปได้แต่หายากมากนะต้องหาหูฟังที่รองรับ aptx ll คือ low latency อันนี้จะเหมาะการเล่นเกมนะครับซึ่งจริงๆพอซื้อมาแต่ว่าอันนี้สำหรับ apple ก็อาจจะลำบากหน่อย apple ไม่รองรับอะไรเลยรองรับ aac กับไอตัว standard bluetooth codec ของผมอะ sbc อยู่สองอันนะแต่ว่าถ้าใช้หูฟัง airpods ก็จะรู้ว่าหูฟัง airpods ดีเลย์น้อยแต่สาเหตุที่หูฟังของ apple airpods ดีเลย์น้อยเนี่ยทั้งที่ใช้ AAC เพราะว่าเป็น ecosystem เดียวกันใช่แต่คือหูมันมีชิปในการประมวลผลของมันแยกในการที่จะคุยกับสายมันทำให้มันมีช่องทางพิเศษในการเชื่อมต่อหากันทำให้เขาเรียก latency มันต่ำมีหน้าราคาแพงกระตามนั้นนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่เหลือเป็นเรื่องของการซื้อหูฟังทรูไวเลสก็จะเป็นเรื่องของความสบายในการสวมใส่แล้วคือต้องไปลองเรื่องเสียงต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันหูฟังทรูไวเลสราคาหลักหมื่นก็ยังให้เสียงได้ระดับไม่เท่าได้แน่นอนไม่เท่าหูฟังมีสายหลักหมื่นอยู่แล้วก็ถ้าท้ายเทียบก็จะอยู่ได้ประมาณถ้าประมาณ6,000-6,000พอได้ 6,000-7,000 พอได้แต่ว่าทรูไวเลสก็จะมีฟังก์ชันอย่างอื่นมาเพื่อทดแทนหูฟังที่มันมีสายก็จะมีหลายรุ่นฟังก์ชันของการใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วยความสะดวกสบายในการพกพาระหว่างใช้ก็ด้วยแล้วก็จะมีฟีเจอร์หลายอันก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็น noise cancellation ก็คือการตัดเสียงรบกวนและการตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็จะมีสองแบบหลักๆนะครับแบบที่เป็น ENC ENC ก็คือ environmental noise cancellation กับแบบที่เป็น ANC คือ active noise cancellationแบบ ENC เนี่ยจริงๆหลักการมันคือใช้ไมค์1ตัวในการที่จะจับเสียงข้างนอกแล้วก็สมมุติถ้ามีเสียงอะไรขึ้นมามันก็จะแบบเหมือนกับพยายามไปชดเชยเสียงกันหักล้างกันเอา2เสียงไปอย่างเงี้ยแต่ถ้า active noise cancellation ไม่ใช่นะฮะนั่นคือเป็นการสร้างเสียงขึ้นมาเลยเพื่อให้แบบเกิดสภาวะที่เป็นแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะสภาวะแบบสงัดหักล้างอะไรเงี้ยจะต่างกันนะครับคือ ENC จะเป็นการของการแบบจับเสียงเพื่อมาบูสต์เสียงข้างในแต่ ANC ไม่ใช่ ANC คือการส่งเสียงเพื่อไปหักล้างเสียงที่เข้ามาเพื่อให้เกิดเสียงความสงัดในหูประมาณนี้ความสงัดเลยซึ่ง ANC ข้อเสียคือกินแบตแต่ว่าความสามารถในการตัดเสียงรบกวนจะมีได้มากกว่า ENC เนี่ยจะเป็นแบบผมใช้คำว่าเป็น noise cancellation ราคาถูกก็ได้ข้อดีคือไม่ค่อยกินแบตแล้วก็แต่ข้อเสียคือก็ไม่ใช้เปิดใช้กับไม่เปิดใช้อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดหูฟังที่เป็น ENC ก็คือหูฟังที่เป็นหนัง environmental noise cancellation ส่วนใหญ่ฟีเจอร์นี้จะทำงานเฉพาะเวลาคุณคุยโทรศัพท์แต่ถ้าเกิดเป็น active noise cancellation ทั้งงานทั้งตอนคุยโทรศัพท์และตอนฟังเพลงค่ะทีนี้มันจะมีเรื่องของเสียงไมโครโฟนอีกอย่างแรกให้รู้ก่อนไม่มีคำว่าไม่จริงๆมันไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะหลักการการตัดเสียงรบกวนของไมค์คือการใช้ไมค์มากกว่า1ตัวคือมันจะมีไมค์ตัวหลักที่รับเสียงคุณถูกไหมกับไมค์ตัวหนึ่งคือรับเสียงข้างนอกเพื่อมาหักล้างเสียงกันนั่นคือหลักการของไมค์นั่นหมายว่ามือถือถ้าใครเปิดตัวแต่วันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วอะแต่ย้อนกลับไป 2-3 ปีแล้วสังเกตว่าเวลาค่ายมือถือก็เปิดตัวมือถืออะเขาจะบอกว่ามือถือตัวนี้มีไมค์3ตัวนะมีไมค์4ตัวนะไมค์พวกนั้นมีประโยชน์สำหรับการถ่ายวิดีโอเพื่อให้เสียงรบกวนมันน้อยเพราะเขามีการไมค์คือรับเสียงจากข้างนอกเพื่อมาหักหลังกันลักษณะแบบเดียวกันตามหลักการของคลื่นนะปกติเลยนี่ปกติเลยที่เท่ากันมาเจอกันก็จะหักหลังกันคือไหนที่บอกคือมันจริงมันไม่มีไมค์หรอกมันไม่มีหรอกคำว่าไมค์ตัดเสียงในความเป็นจริงมันใช้หลักการแบบนี้หมดเลยเพียงแต่ว่าเพื่อให้ความเข้าใจง่ายบางคนก็เรียกคือการฟีเจอร์ไมค์ตัดเสียงแต่ให้รู้ว่าไมค์ตัดเสียงจริงคือมันใช้ไมค์ตัวที่2หรือตัวที่3ในการที่จะรับเสียงและสร้างเสียงเพื่อหักล้างกับเสียงภายนอกสมมุติมีเสียงข้างนอกเข้ามา2คลื่นสมมุติมารับรู้ละมันก็เอาไมค์ตัวนั้นน่ะเอาเสียงปล่อยออกไปเพื่อหักล้างก่อนที่มันจะเข้ามาถึงไมค์หลักเท่านั้นเองพอทําไมค์แล้วไมค์หลักเค้าก็มีงานปรับจูนให้มันโฟกัสเข้ากับไดเรคชั่นของเสียงที่มันความอะไรความน่าจะเป็นที่มันจะมาได้ก็เท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นแทนที่จะเป็นแบบแทนที่จะเป็นอมนี้มันคือครอบใช่ไหมอาจจะเป็นแค่แบบ directional ไปประมาณนี้นั่นคือหลักการปกติเหมือนไมค์ทั่วไปแหละอันนี้ไม่มีอะไรมากที่เหลือก็เป็นเรื่องของคุณภาพไมค์แล้วว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนรับเสียงที่ย่างความถี่เท่าไหร่ซึ่งปกติถ้าเป็นเสียงคนพูดจริงๆจะเป็นไมค์ที่
ต้องเขาเรียกว่าต้องมีอัตราการตอบสนองที่ช่วงมิดโทนที่ดีถูกไหมเพราะเสียงพูดส่วนใหญ่เป็นเสียงมิดโทนใช่ใช่ประมาณนี้นะครับนั่นคือหลักทั่วไปช่วงนี้จะรู้ได้ต่อเมื่อลองเท่านั้นต้องลองแล้วหูฟัง True Wireless อย่างเงี้ยเขาก็มีให้เราไปลองเหมือนหูฟังปกติไม่มีครับมีครับมีครับส่วนใหญ่มีร้านก็ร้านหูฟังใหญ่ๆมีหมดค่ะคือต้องบอกว่าสังเกตที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหูฟัง True Wireless อย่างที่บอกก็คือมันอาจจะเป็นแมสมาจากตอน Apple เป็นผู้ผลิตมือถือค่ะหลายคนก็เฮ้ยตอนนี้อย่างที่น้ำหวานเคยพูดว่ามันเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตมือถือชอบหูออกหูฟังทรูไวเลสใช่ใช่แต่ถ้าไม่มองในตลาดจริงๆเนี่ยคนแบรนด์ที่ออกหูฟังทรูไวเลสเยอะที่สุดคือแบรนด์ที่ทำหูฟังอยู่แล้วยิ่งปีนี้เนี่ยปี2019เนี่ยช่วงครึ่งปีหลังสังเกตว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในโลกหูฟังเริ่มทำหูฟังทรูไวเลสเยอะขึ้นโซนี่หันมาจริงจริงโซนี่ออกมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งมาจริงจังรุ่นล่าสุดที่ออกมาที่เป็น XM AM 3เองอะไรของเขาอ่ะแล้วก็เซนเซอร์มันไม่ต้องทรูไวเลสก็ยังถือว่าเป็นเบสออฟเดอะเบสอยู่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จะมีหูฟังอาจจะนอกกระแสหน่อยถ้าใครเล่นหูฟังก็จะรู้พวกยี่ห้อของฝั่งญี่ปุ่นพวกนูอัล NURN นี่ก็หูฟังดีๆมา2ตัวละอะไรเงี้ยพวกบริษัทที่เขาทำหูฟังอยู่แล้วแล้วมาทำทรูไวเลสอย่างเงี้ยเขาจะใส่โคเดกตามที่ทุกคนจะใช้งานได้ไหมผมว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใส่อะไรแหละเขาคืออย่างผมเข้าใจว่า APTX เนี่ยน่าจะมีไลเซนส์เพราะว่าสังเกตว่า APTX ส่วนใหญ่จะใส่มาในรุ่นจะมีชิปที่เป็นชิปคอคอมอยู่ในนั้นเพื่อให้รองรับตัว APTX ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ LDAC เนี่ยไม่ LDAC เนี่ยอย่างที่บอก Sony หลังเปิดนะถ้าไม่เปิดฟรีก็คือถูกมากๆแต่ว่าสังเกตว่าหลังๆที่บอกโหหลังๆจะเห็นตัว LHDC ก็คือตัวของหัวเว่ยเยอะขึ้นว่าหัวเว่ยนี่คือปล่อยฟรีจริงเยอะขึ้นเราเข้าใจแล้วราคาของหูฟังที่มันแพงส่วนหนึ่งมันก็ต้องไปจ่ายค่าไลเซนส์พวกนี้ด้วยก็ด้วยแต่ว่าไม่น่าเยอะมากไม่น่าเยอะมากก็จะเป็นเรื่องของตัวขนาดไดเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งสังเกตว่าถ้าใครแบบอันนี้ไปใส่หูฟังนิดนึงก็คือสังเกตว่าปัจจุบันจะเริ่มมีหูฟังที่เป็นทรูไวเลสแบบที่เป็นไฮบริดไดเวอร์ละมีมากกว่า1ไดเวอร์เข้ามาละแล้วก็รวมถึงเรื่องเป็นไดเวอร์เดียเป็นไดนามิกไดเวอร์เนี่ยก็จะเป็นไดเวอร์ขนาดใหญ่คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นไดเวอร์ขนาด6มิลลิเมตร 5.6 มิลลิเมตร 7 มิลลิเมตรปัจจุบันเริ่มเห็น10กว่าแล้วฮะ12มิล14มิลอ้าวแล้วมันก็ต้องเป็นหูฟังตัวใหญ่ขึ้นมั้ยก็บอดี้จะใหญ่ขึ้นแต่หูมันก็เท่าเดิมไงอาจจะบอดี้หูใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับนั่นก็เจ๋งดีผมว่าก็เจ๋งดีเหมือนกันนะฮะก็รอดูผมว่าปีหน้านี่หูฟังทรูไวเลสน่าจะเป็นหูฟังที่อยู่ในกระแสหลักของหูฟังที่เป็นบลูทูธแล้วที่ชอบแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกสนุกแต่ว่าอย่างที่บอกหูฟังแต่ข้อเสียหูฟังทรูไวเลสคือณปัจจุบันยังไม่เห็นหูฟังทรูไวเลสตัวใหม่สามารถที่จะเปลี่ยนแบตได้ถ้าแบตมีปัญหานี่ก็คือต้องเปลี่ยนเลยใช่ทีนี้คือถ้าแบตมีปัญหาพร้อมกันสองข้างผมว่าผู้ใช้รับได้ง่ายกว่าแต่ที่เจอมาส่วนใหญ่แบตมีปัญหาทีละข้างใช่แล้วแบบสมมติแบตอ่ะข้างซ้ายไปก่อนข้างขวาอย่างเงี้ยเขาว่าไปก่อนคือไม่ใช่เขาว่าสมมติคุณเคยใช้ได้4ชั่วโมงไอ้ข้างขวายัง4ชั่วโมงเท่าเดิมแต่ข้างซ้ายเหลือชั่วโมงครึ่งเงี้ยโอ้โหมันเจ็บใจนะเว้ยจะซื้อใหม่มันเหมือนแบบมันอีกข้างยังใช้ได้อยู่เลยแต่ประมาณนี้มันจะมีอารมณ์ประมาณนี้หน่อยใช่ป่ะบางคนเพิ่งมาฟังเราถึงหูฟัง True Wireless สงสัยหูฟังบ้าอะไรมีแบตด้วยอ้าวก็หูฟังมันไร้สายก็ต้องมีแบตสิมันต้องมีแบตอยู่แล้วหูฟังบลูทูธหูฟังบลูทูธทุกตัวมีแบตไอตัวเคสของเขาอะค่ะมันจะเป็นตัวที่ชาร์จแบตด้วยในตัวตึ้งอันนี้มันมีมานานแล้วน่ะหูฟังบลูทูธมีสายก็มีอย่างนี้มีอย่างนี้อยู่แล้วพวกแบ็กบีทโกนไอแบ็กบีทโปรนู่นนี่นั่นมันมีอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยให้รู้ว่าการหูฟังทรูไวเลสเนี่ยด้วยความที่มันใช้แบตลิเธียมแน่นอนอายุการใช้งานผมว่าเต็มที่ก็ผมให้เต็มที่2ปีเพราะนั้นก็ทำใจว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่ไม่รู้2ปีคือวางกองอ่ะน่ากลัวจริงๆนึกออกใช่ป่ะ2ปีวางกองอ่ะแต่ว่าปัจจุบันก็ถ้าเกิดคนเล่นหูฟังพิเศษขึ้นไปเล่นหูฟังแบบลึกๆหน่อยก็จะรู้ว่ามันเอาไปโมได้เอาไปโมให้ใส่สายได้จะไปใส่สายที่เป็น MMCX จะไปใส่สายที่เป็น2 pin ได้แต่ว่าต้องไม่เสียค่าโมนะค่ะแล้วคนอาจจะชอบยังชอบเสียงอยู่แต่ว่าไม่อยากใช้เป็นไวเลสแล้วด้วยความที่แบตมันเสื่อมของแบตเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็ควรระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกหูฟังทรูไวเลสไม่ใช่หูฟังที่จะมา disrupt หูฟังบลูทูธหรอกเพราะว่ามันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่พอสังเกตว่าอย่างที่บอกโอเคครึ่งปีหลังมาเนี้ยพวกแบรนด์หูฟังก็ทำหูฟังทรูไวเลสมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันแบรนด์หูฟังเองก็ยังทำหูฟังบลูทูธแบบที่เป็นคล้องคอ
ออกมาอยู่ในคุณภาพที่ดีขึ้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนคือไม่ใช่ทุกคนที่ชอบหูฟังทรูเวเลสผมเพิ่งลองซื้อหูฟังทรูเวเลสมาตัวนึงก็ใช้งานโอเคแต่ถามว่าพอใช้มาครบประมาณอาทิตย์กว่าๆ ก็เริ่มรู้ตัวละอืมกลับไปใช้แบบเดิมดีกว่าบางคนไม่ชอบใส่หูฟังที่มันต้องเสียบเข้าไปในหูไงไม่ไม่เกี่ยวไม่อันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอ่ะเพราะว่าหูฟังอะไรก็ต้องเสียบในหูถูกไหมแล้วน่ะคืออันนั้นฟอร์มแฟกเตอร์หูฟังมันเหมือนกันฟอร์มแฟกเตอร์หูฟังแต่ว่าเราจะพูดถึงว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบหูฟังทรูเวเลสเพราะว่าถ้ามันหลุดโอกาสมันหลุดมันง่ายแล้วในสภาวะการใช้งานจริงคือถ้าเป็นหูฟังแบบที่คล้องคอแล้วก็มีสายขึ้นมาแบบหูฟังบลูทูธสมมติผมน้องหมาจะคุยกับผมขณะที่ผมฟังเพลงผมก็แค่ดึงหูฟังแล้วผมก็ปล่อยมันห้อยได้เลยแต่อันเนี้ยไม่ใช่ผมต้องถือมันหรือผมต้องหาที่เก็บอะไม่งั้นมันหายนึกออกป่ะผมเริ่มเฮ้ยมันเริ่มไม่ suitable กับผมว่ะเพราะนั้นทั้งหมดคุณต้องไปลองค่ะไม่ได้บอกว่ามีอะไรผิดถูกต้องไปลองนะครับค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจหูฟัง True Wireless ก็รู้ว่าการว่านี่คือหลักการการเลือกประมาณนี้มันจะมีย่อยๆอีกเช่นก็คือเรื่องของฟีเจอร์การเหงื่อเพราะหูฟัง True Wireless ส่วนใหญ่จะไปจับตลาดคนที่ออกกำลังกายด้วยอาจจะมีมาตรฐานที่เป็น IP rating ก็แนะนำว่าขั้นต่ำควรจะเป็น IP rating X4จริงๆมันจะมี X2 ด้วยแต่ผมว่าแนะนำให้ X4 ระคนออกกำลังกายนะแต่ถ้าเกิดคนใช้ทั่วไปอยากจะเผื่อไว้นิดนึงก็ X2 ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนออกกำลังกายเลยโดยเฉพาะคนที่วิ่งแนะนำขั้นต่ำคือ X4 เพราะ X4 เนี่ยค่อนข้างแบบโอเคเหงื่อท่วมมันไงก็รอด X2 เนี่ยอาจจะไม่รอดอันนี้เตือนไว้ก่อนแล้วก็นิดเดียวตอนหลังจากเลิกใช้หูคนที่ใส่หูฟังออกกำลังกายหลังจากออกกำลังกายเสร็จถอดหูเช็ดซะหน่อยอย่าเพิ่งยัดเข้าไปเพราะว่าบางทีมันมีเหงื่อมีคราบอะไรความชื้นอาจจะทำให้หน้าสัมผัสเป็นสะหนิ่งได้เป็นขี้เกลือไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยืดอายุการใช้งานมานิดนึงได้ค่ะแค่นั้นเองนะครับนั่นคือหูฟัง True Wireless กับ WTF วันนี้ส่วนวันนี้ก็ลาไปละบ๊ายบายแล้วเร็วทันใจนะครับน้ำหวานในบอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะว้าว that's fantastic wonderful Wednesday Thursday Friday what the WTF